นี้ยอมเหตุที่บนบานแล้วไม่เกิดผลการที่เราไปบนบานแล้วไม่ได้ผลสืบเนื่องจากผลบุญที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเรียกว่าบุญเก่าก็ใช้หมดบุญใหม่ก็ไม่ทำเพิ่มอย่างนี้แล้วไปบนบานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนี้ยอมการกระทำเช่นนี้เหมือนเรามีหนี้สินอยู่พลุงพลังแล้วยังไม่ได้ใช้คืนแล้วก็ไปขอเพิ่มบุญบารมีอีกบุญที่ไปขอยืมมาก็เป็นหนี้สินล้นพ้นตัวการบนบานนั้นจึงไม่ได้ผลนะเหมือนเป็นการไปเร่งเทวดาฟ้าดินให้ช่วยเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เพียงพอนะฮะอีกประการหนึ่งก็คือการบนบานในเรื่องที่ขอนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีเช่นบนขอให้คู่แข่งทางการค้าไม่ประสบความสำเร็จเพื่อลดคู่แข่งเป็นการขอเพิ่มสร้างกรรมใหม่ที่ไม่ดีในเมื่อขอในสิ่งที่ไม่ดีก็ย่อมไม่มีเทวดาฟ้าดินหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพองค์ไหนจะเอาด้วยกับเรานายโยมนะกระผมรู้ว่าตมาภาพก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวเพื่อที่จะชี้ทางสว่างใจชี้ความเป็นไปของชีวิตให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อที่จะได้นำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินดำรงชีวิตประจำวันเป็นการมาชี้ทางออกบอกทางถูกปลูกฝังความถูกต้องปกป้องพระพุทธศาสนานำพาสังคมให้เกิดความสงบสันติสุขร่มเย็นสิ่งไหนที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์กระผมรู้ว่าธรรมภาพก็พยายามในการที่จะหยิบยกนำมาบอกข่าวเราทำนำมาบอกข่าวเราแจ้งเท่าที่กำลังสติปัญญาความสามารถที่กระผมรู้ว่าธรรมภาพจะพึงมีโดยได้ถือสโลแกนว่าตามรอยยุคคนละบาทมุ่งประกาศพระศาสนาเผยแผ่ธรรมองค์พระสัมมาเพื่อประชาบนแผ่นดินประกาศธรรมแม้ว่าจะไกลใกล้ไม่ท้อใจแม้บางครั้งแสนเหนื่อยล้าขอเดินตามรอยยุคคนละบาทพระศาสดาเพื่อมุ่งหน้าเผยแผ่ธรรมนำสิ่งดีเดินทางมาพบปะพูดคุยกับบรรดาเราท่านทั้งหลายซึ่งตรงกับวันพุธที่31เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567เบื้องต้นก็ต้องขอถวายการต้อนรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปเราก็เจริญพรต้อนรับญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่ให้เกียรติเข้ามาสดับรับชมรับฟังธรรมกระผมหรือว่าธรรมภาพก็จะได้มาเชิญชวนเราท่านทั้งหลายได้เอาบุญ2ทางด้วยกันนั่นก็คือบุญประการที่1บุญสำเร็จจากการที่เราท่านทั้งหลายได้เสียสละเวลาในการมาฟังธรรมะการได้ยินการได้ฟังพระสัทธรรมหรือแม้แต่การเห็นพระสงฆ์ก็เป็นบ่อเกิดแห่งบุญในบุญเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายแล้วเพียงแค่เราท่านทั้งหลายได้เข้ามาชมเข้ามาฟังธรรมฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้เข้ามาแล้วก็อย่าเพิ่งปิดนะอย่าเพิ่งเลื่อนอย่าเพิ่งหายไปทางไหนและที่สำคัญอย่าเพิ่งนอนหลับนะโยมนะตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติให้ดีโดยเฉพาะวันนี้จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะเกี่ยวกับเรื่องบนบานอย่างไรให้เกิดผลนะชาวพุทธของเราเนี่ยก็จะถือหลักอยู่ที่ว่าทำบุญให้อธิษฐานใช่ไหมโยมบางทีคำว่าอธิษฐานกับคำว่าบนบานเนี่ยโยมต้องแยกแยะให้ออกนะโยมนะฉะนั้นเราไปบนบานต่อศาลเจ้าก็ดีไปบนบานต่อพระพุทธรูปไปบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ดีการบนบานก็คือเมื่อเราประสบผลสำเร็จเราก็จะมาตอบแทนท่านด้วยการที่เราบนอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมโยมแต่การอธิษฐานก็เหมือนกันการอธิษฐานกับคำว่าบนบานเนี่ยมันก็จะต่างกันการอธิษฐานก็คือการที่เราขอเรียกง่ายๆว่าขอพรนั่นแหละว่าเออเราทำบุญในครั้งนี้อธิษฐานขอให้ข้าพเจ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้นะแต่คำว่าบนบานก็คือขอเหมือนกันแต่เมื่อได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการเราก็จะมาแก้บนใช่ไหมท่านทั้งหลายฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์ก็เลยอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการบนบานอย่างไรให้เกิดผลนะพระอาจารย์ก็สอนก็เน้นก็ย้ำญาติธรรมอยู่เป็นประจำว่าที่วัดเรานี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะท้าวเวสสุวรรณพระบรมสารีริกธาตุองค์พญานาคก็ดีหรือสามอรหันต์ประธานโชคก็ดีพระศรีวรีพระสังกจายพระอุปคุตถ้าเราจะบนด้วยการปฏิบัติธรรม
ว่าเราสำเร็จแล้วเราจะมาปฏิบัติธรรมให้ท่านอย่าไปบ่นเรื่องหัวหมูหัวเป็ดหัวไก่หัวอะไรก็แล้วแต่โยมเพราะเทวดาท่านมีอะไรเป็นทิพย์อยากกินอยากได้อะไรเพียงแค่หลับตานึกคิดก็ได้แต่สิ่งเหนือสิ่งอื่นใดก็คือสิ่งที่ท่านอยากจะได้ก็คือบุญกุศลด้วยการที่เราปฏิบัติธรรมด้วยการที่เราอุทิศบุญไปให้ท่านเมื่อท่านได้บุญแล้วท่านก็จะมีฤทธิ์นะมีเดชประทานโชคประทานชาประทานลาภให้เรานั่นเองการบนแบบอามิตรบูชากับปฏิบูชาก็คือปฏิบัติบูชานี้ปฏิบัติบูชานี้จะเห็นผลได้เร็วมากฉะนั้นโปรดตั้งใจฟังนะในคืนนี้พระอาจารย์จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเราก็จะได้ฟังเรื่องใหม่ใจในเรื่องเก่าบรรเทาความสงสัยมีจิตใจที่มั่นคงแล้วก็มีจิตใจที่มั่นคงนะโยมนะแล้วก็ไม่หลงผิดในการดำเนินชีวิตประจำวันนี่คือบุญประการที่หนึ่งนะโยมนะส่วนบุญประการที่สองบุญสำเร็จจากการที่โยมได้แชร์ธรรมของพระอาจารย์ไปยังกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ดีไม่ว่าจะเป็น LINE ก็ดีหรือช่องทางอื่นๆก็ดีรักใครชอบใครหวังดีปรารถนาดีต่อใครอย่าลืมนะโยมนะแชร์ทำให้เขาได้ฟังด้วยโดยเฉพาะกดไลค์ให้กำลังใจแชร์ไปนี่ได้บุญนะโยมนะเอาบุญด้วยกันนะเป็นประจำทุกค่ำคืนพระอาจารย์ก็มาเชิญชวนเราท่านทั้งหลายได้เอาบุญด้วยการแชร์ไปนะการแชร์ไปก็ได้บุญได้กุศลมากเลยนะโยมนะสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงมากมีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเข้ามารักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวว่าใครจะแย่งชิงแต่บุญไม่มีหายนะโยมนะเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงเราจะต้องสร้างเองบุญจะต้องมีบารมีจะต้องสร้างความดีไม่มีซื้อขายอยากได้ต้องทำเอาเองความสวยไม่คงที่แต่ความดีนี้คงทนคนเราทำดีดีติดตัวทำชั่วชั่วติดตามตายไปแล้วอะไรไปไม่ได้สิ่งที่จะนำติดตัวไปได้ก็คือบุญกับบาปฉะนั้นโยมเมื่อโยมได้เข้ามาแล้วก็แชร์ให้พระอาจารย์ด้วยนะคนละ100แชร์100กลุ่ม100บุคคลเป็นการบูชาธรรมแล้วก็เป็นการถวายกำลังใจพระอาจารย์นะโยมนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายก็สามารถในการที่จะมีส่วนร่วมในการฟังธรรมได้นี่ท่านฟังธรรมะของพระอาจารย์อยู่ที่ไหนชัดเจนไหมหรือแชร์ให้กี่แชร์กี่กลุ่มก็รบกวนได้ช่วยแสดงความคิดเห็นเข้ามาให้พระอาจารย์ได้ทราบหน่อยเด้อจะถือว่าเป็นกำลังใจอย่างดียิ่งให้กับพระอาจารย์นะครับเจริญพรต้อนรับญาติธรรมที่เข้ามาชมครับทาง YouTube ก็เกือบ600ท่านนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็ไม่มีฝนนะมันก็เป็นไปตามวัฏจักรของธรรมชาตินะที่เขาจัดสรรมานั่นแหละโยมเพื่อความสมดุลของโลกใบนี้ถ้าร้อนเกินไปมากมันก็ไม่ดีมันก็มีหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนนะก็จะหน้าไหนก็แล้วแต่โยมให้เราท่านทั้งหลายได้รักษาหน้าที่นะรักษาจิตของตัวเองให้ดีทำหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องมีสติย่อยบกพร่องความทุกข์ความเศร้าหมองมันก็จะหมดไปนั่นเองแต่ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายสารธรรมที่พระอาจารย์จะนำมาพูดนำมาเล่าให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังในที่พระอาจารย์จะขออนุญาตพูดเกี่ยวกับเรื่องบนบานอย่างไรให้ได้ผลโยมพระอาจารย์ปรารภตั้งแต่เบื้องต้นแล้วนะการขอพรนะการอธิษฐานกับการบนบานเนี่ยมันต่างกันนะต่างกันตรงไหนอธิษฐานก็อย่างเช่นเราทำบุญแล้วอธิษฐานขอให้บุญที่เราทำนี้จงสำเร็จให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภใช่ไหมแต่การบนบานก็คือการที่เราไปบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าเราได้ตามสิ่งที่ท่านประทานให้เราจะกลับมาแก้บนด้วยการถวายนั่นถวายนี่ใช่ไหมโยมดังนั้นมันต่างกันตรงนี้นะโยมนะแต่ชาวพุทธของเรานะหรือว่าชาวไทยของเราก็จะเกี่ยวพันอยู่กับการบนบานศาลกล่าวอยู่เรื่องเป็นเรื่องปกติในวิถีชีวิตแต่ถามว่าบนบานอย่างไรให้เกิดผลล่ะก็ลองฟังให้ดีพระอาจารย์จะได้พูดให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังเนาะคำว่าบนและบนบานเป็นคำกริยานะโยมนะมีความหมายเหมือนกันคือการขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยโดยให้คำมั่นว่าจะให้สิ่งของตอบแทนหรือทำตามที่สัญญาไว้เมื่อสิ่งนั้นเกิดผลสำเร็จส่วนสำนวนที่ว่าบนบานศาลกล่าวนี่เป็นกริยานะหมายถึงการขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือนะแล้วก็ยังมีสำนวนที่ว่าบนข้าวผีตีข้าวพระนะนั่นก็หมายถึงการขอร้องให้ผีสางหรือเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ช่วยเหลือโดยจะแก้บนเมื่อสิ่งนั้นเกิดสำเร็จอันนำไปสู่คำว่าแก้บนนะซึ่งหมายถึงการเส้นสวงนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่ตนเองได้บนบานเอาไว้นะการบนบานเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาช้านานแล้วก็อยู่คู่กับสังคมไทยมานานแล้วนะฮะโอทนาบุญกับโยมพี่อัมพันจันทร์ธรรมเนาะรวมบุญด้วยนะโยมการบนบานเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาช้านานแล้วแล้วก็อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานซึ่งคนใดส่วนใหญ่มักจะไปบนบานเอากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอย่างพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองให้ความเคารพศรัทธาอย่างนี้หากถามว่าบนด้วยอะไรบ้างล่ะโยมก็มักจะบนด้วยทองคำเปลวบ้างบนด้วยประทัดบนด้วยละครบนด้วยว่าวนะบ้างก็บนด้วยมหรสพเช่นลิเกนะหนังหมอลำอย่างนี้นะหรือว่าเพลงพื้นบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะแต่พระอาจารย์อยากจะบอกนะที่วัดป่าธรรมวงศาลามเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุพระเวสสุวรรณพ่อปู่แม่ย่าสามอรหันต์ประทานโชคลาภนะโยมมาบนได้แต่โยมให้บนด้วยการที่โยมว่าถ้าสำเร็จแล้วจะปฏิบัติธรรมให้3วันมาปฏิบัติที่นี่ก็ได้หรือที่บ้านก็ได้เพื่อที่จะอุทิศบุญให้ท่านทำไมถามว่าต้องบนแบบนี้ทำไมไม่บนเหมือนที่อื่นว่าต้องบนด้วยหัวหมูบนด้วยฟองไข่บนด้วยนั่นบนนี่เทวดาเขามีอะไรเป็นทิพย์อยู่แล้วโยมอยากจะได้อยากจะกินอยากจะอะไรเพียงแค่นึกคิดได้หมดนะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากได้อย่างมากก็คือบุญนะยิ่งถ้าเราบนด้วยการที่เราจะทำบุญอุทิศบุญให้เขาเนี่ยสิ่งที่เราบนนี้โยมจะสำเร็จได้เร็วอันนี้ฝากเป็นเคสที่ไม่ลับนะนะที่พระอาจารย์อยากจะบอกให้โยมได้เข้าใจแล้วก็ลองบุญด้วยการจะถ้าสำเร็จจะตั้งใจปฏิบัติตนเป็นคนดีสร้างบุญสร้างกุศลอุทิศบุญให้ท่านอย่างนี้นะมันจะเกิดผลสำเร็จเร็วนะโยมนะที่วัดป่าธรรมวงศารามที่โยมแวะเวียนมาปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆเพราะเขามาบุญเอาไว้แล้วก็เขาเกิดผลสำเร็จเขาก็มาแก้บางท่านบางคนก็สำเร็จเหมือนกันโทรศัพท์มาหาพระอาจารย์เขาก็บุญด้วยการที่ปฏิบัติที่บ้านก็ได้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้โยมนะแต่อยากจะเน้นว่าอยากจะให้โยมบนด้วยการบนแบบนี้โยมการบนบานนี่เป็นเรื่องที่เกิดมาช้านานแล้วก็อยู่คู่กับสังคมไทยมานานนะบางท่านบางคนก็บนด้วยทองคำเปลวบนด้วยว่าบนด้วยประทัดบนด้วยอะไรก็แล้วแต่แหละนะหัวหมูก็แล้วแต่แหละนะก็แต่อยากจะเน้นให้บนด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะโยมถามว่าพระพุทธรูปองค์ใดบ้างที่คนนิยมไปบนบานก็คือพระพุทธรูปที่คนไทยนับถือกันมากๆนั่นเองเช่นถ้าอยู่จังหวัดนครปฐมก็จะไปบนหลวงพ่อวัดไร่ขิงถ้าอยู่ฉะเชิงเทราก็จะไปหลวงพ่อโสธรใช่ไหมโยมถ้าอยู่แม่กลองก็จะไปวัดหลวงพ่อบ้านแหลมอะไรนะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเนาะพระพุทธรูปที่กล่าวมานี้ก็มีตำนานลอยน้ำมาที่แก้บนไม่ว่าจะเป็นประทัดละครหมอโรสพว่าวก็ดีไข่ก็ดีหัวหมูก็ดีล้วนเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นนะพระพุทธเจ้าทรงโปรดความสงบแล้วก็ทรงบัญญัติศีล5ศีล8ให้ปุถุชนถือแล้วก็ละเว้นในความจริงแล้วโยมพระพุทธองค์ท่านนี่ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นอะไรไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งเหล่านี้แต่อาจมีผู้อื่นมารับศีลบนแทนตามความเชื่อของคนโบราณนะบางก็เชื่อกันว่าพระธาตุเจดีย์ต่างๆจะมีเทวดารักษาเนี่ยอย่างเช่นพระธาตุเจดีย์ศรีสนมชัยวรมันของเรานี้นายโยมนะพระพุทธรูปนะก็เป็นอุเทศกเจดีย์ก็ย่อมมีเทวดารักษาหากมีชิ้นส่วนใดที่แตกหักแล้วก็ถูกขโมยไปก็มักจะมีเรื่องราวเล่าว่าจะมีเทวดาไปทวงเอาคืนให้ได้ยินกันอยู่บ่อยๆผู้ที่ได้รับการบนบานแทนพระพุทธรูปอาจจะเป็นเทวดาที่รักษาพุทธรูปนั่นเองเทวดาเหล่านั้นก็ยังมีเกล็ดเหมือนมนุษย์นะโยมท่านก็เห็นใจมนุษย์ด้วยท่านจึงมาช่วยเสริมพลังให้แต่คนที่ไปบนบานอะไรไว้กับท่านต้องช่วยตนเองก่อนนะโยมนะนะพุทธเจ้าท่านว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนะโกหินาโถปโรสียานะฮะก็คือให้เราพึ่งตัวเองคนอื่นใดเล่าจะเป็นที่พึ่งให้เรานะฉะนั้นโยมเราต้องช่วยตัวเองให้เราต้องช่วยตัวเองนะฮะเราถึงจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้ซึ่งก็เป็นไปตามหลักกฎแห่งกรรม
เราต้องสร้างกรรมดีขึ้นมาก่อนด้วยตัวเองนะเมื่อถึงเวลาฟ้าดินหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจึงจะช่วยนะโยมนะดังนั้นโยมการสร้างบุญด้วยหลักบุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปฏิบัติไม่สามารถละเว้นได้เลยหากต้องการบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ผลนะฮะการบนบานนั้นเหมือนกับการที่เราไปขอพึ่งบารมีคนคนหนึ่งถ้าท่านมอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เราได้เราก็ต้องตอบแทนท่านกลับไปนั่นเองนะทีนี้ยอมเหตุที่บนบานแล้วไม่เกิดผลการที่เราไปบนบานแล้วไม่ได้ผลสืบเนื่องจากผลบุญที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเรียกว่าบุญเก่าก็ใช้หมดบุญใหม่ก็ไม่ทำเพิ่มอย่างนี้แล้วไปบนบานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนี้โยมการกระทำเช่นนี้เหมือนเรามีหนี้สินอยู่พลุงพลังแล้วยังไม่ได้ใช้คืนแล้วก็ไปขอเพิ่มบุญบารมีอีกบุญที่ไปขอยืมมาก็เป็นหนี้สินล้นพ้นตัวการบนบานนั้นจึงไม่ได้ผลนะเหมือนเป็นการไปเร่งเทวดาฟ้าดินให้ช่วยเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เพียงพอนะอีกประการหนึ่งก็คือการบนบานในเรื่องที่ขอนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีเช่นบนขอให้คู่แข่งทางการค้าไม่ประสบความสำเร็จเพื่อลดคู่แข่งเป็นการขอเพิ่มสร้างกรรมใหม่ที่ไม่ดีในเมื่อขอในสิ่งที่ไม่ดีก็ย่อมไม่มีเทวดาฟ้าดินหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพองค์ไหนจะเอาด้วยกับเรานะโยมนะเพราะมันจะเป็นบาปเป็นกรรมกับท่านด้วยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเรื่องนี้โยมในเดือนเมษาของทุกปีก็จะมีผู้คนไปบนบานเพื่อให้รอดพ้นจากการเกณฑ์ทหารใช่ไหมหรือมีกรรมที่ต้องทำต้องชดใช้ในวาระนั้นๆอยู่แล้วโยมก็ไม่มีทางที่จะรอดพ้นกรรมอันนั้นไปได้เป็นเรื่องของผลกรรมที่ทำมาซึ่งต้องยอมรับนะโยมนะการที่เราไปบนบานอะไรแล้วไม่ได้เป็นไปตามที่ขอนะและเราขอในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับบุญของตนเองนะมีบุคคลหลายคนที่มักจะบนบานให้เป็นเศรษฐีร้อยล้านโดยที่ตนเองทำบุญมาไม่มากพอหรือบนบานในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับตนเองนะไม่มีเหตุผลไม่มีปัจจัยใดๆจะทำให้ร่ำรวยได้ขนาดนั้นก็ยังไปขอบนบานกันอย่างนี้ต่อให้เชื่อว่าเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปบนบานมีความศักดิ์สิทธิ์มากแค่ไหนท่านก็คงอำนวยพรที่เหลือเชื่อหรือเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นนะให้ไม่ได้แน่นอนนะญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายช่วยกันแชร์ด้วยนะโยมนะ834ท่านและที่เข้ามาชมทางเพจนะส่วนทาง YouTube ก็เข้ามา600เกือบ700ชีวิตแล้วนะครับส่วนทาง TikTok วันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะโทรศัพท์ไม่มีแบตขออภัยด้วยส่วนญาติธรรมท่านไหนที่อยากจะร่วมบุญนะโยมนะเป็นบุญใหญ่นะในการสร้างธรรมาสน์ทรงปาติโมกข์ไว้ใน อุโบสถธรรมสภาวัดป่าธรรมวงศาลามของเราซึ่งในช่วงกลางพรรษานี้คณะสงฆ์อำเภอสนมทุกวัดนะทุกรูปน่าจะประมาณเกือบ200รูปนะจะมาลงอุโบสถที่วัดป่าธรรมวงศาลามของเราฉะนั้นวัดป่าธรรมวงศาลามของเราก็เพิ่งสร้างโบสถ์ยังไม่เสร็จ 100% แต่ก็สามารถในการที่จะมาใช้ได้ตามที่หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอท่านประสานงานมานะแล้วก็เป็นอุโบสถใหม่ยังไม่มีธรรมาสน์ในอุโบสถนะซึ่งธรรมาสน์ที่ไว้ประจำอุโบสถนี้จะเป็นธรรมาสน์เอาไว้สวดปาติโมกข์หรือว่าพระท่านก็จะขึ้นแสดงปาติโมกข์นะคำว่าปฏิโมกข์ก็คือศีล227ข้อของพระเป็นการทวนศีลของพระนั่นแหละเป็นบุญใหญ่เป็นกุศลใหญ่นะก็เลยมาเชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้ร่วมบุญในเวลาจำกัดนี้โยมถึงพรุ่งนี้ 9:00 นนะโยมนะพระอาจารย์จะได้สั่งแหละธรรมาสน์ที่เห็นอยู่ด้านหน้าที่พระอาจารย์ขึ้นนี้โยมเป็นธรรมาสน์เอาไว้ขึ้นแสดงปฏิโมกข์นะจะอยู่คู่กับวัดวาศาสนานะฮะตลอดไปนะก็เลยมาเชิญชวนญาติโยมโยมท่านไหนที่จะร่วมบุญนะโยมนะก็สามารถร่วมบุญสร้างธรรมาสน์ทรงอุโบสถได้ที่ทรงปาติโมกไม่ใช่ทรงอุโบสถทรงพระปาติโมกได้ที่ธนาคารที่พระอาจารย์ขึ้นให้นะถึงพรุ่งนี้ 9:00 นนะโยมนะเป็นบุญใหญ่นะโยมนะเป็นบุญใหญ่โยมท่านไหนที่จะร่วมก็ร่วมมาได้เลยพระอาจารย์ก็จะร่วมเอาปัจจัยส่วนตัวตัวเอง 2,000 บาทและหลังจากนั้นก็บอกบุญญาติธรรมเนาะโดยเฉพาะการสร้างเพื่อถวายไว้ในศาสนาเป็นการสร้างเหตุที่มาแห่งความไม่ตกต่ำจะทำให้เรามีโชคมีลาภนะมีเกียรติ
นะติยศมีชื่อเสียงยกย่องเชิดชูแล้วก็จะมีคนเคารพยำเกรงนะเมื่อตายไปแล้วก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดชาติไหนก็จะเป็นเศรษฐีนะฉะนั้นเรามาฝากชื่อไว้เป็นทุนฝากนามสกุลไว้ในทางศาสนานะโยมนะชีวิตครอบครัวลูกหลานของเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขเกิดชาติหนึ่งพบใดเราก็จะพบพระพุทธศาสนาทุกชาติไปนั่นเองโยมท่านไหนที่จะร่วมก็ตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาได้เลยนะโยมนะสาธุโมทนานะฮะเอาวกเข้ามาหาธรรมของเราต่อนะโยมนะทีนี้บนบานอย่างไรให้เกิดบุญกุศลและความสุขที่แท้จริงการบนบานจะให้เกิดความสุขเกิดผลบุญโยมก็ต้องบนบานด้วยการสร้างบุญบารมีนะเช่นเมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็จะถือศีลปฏิบัติธรรมสวดมนต์เจริญภาวนาเป็นบุญอุทิศให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นนะนี่ที่พระอาจารย์แนะนำอยู่เป็นประจำที่วัดเราซึ่งถือว่าเป็นบุญที่ได้ผลเป็น2เท่านะเพราะคนที่ปฏิบัติก็ได้บุญจากการปฏิบัติไปส่วนหนึ่งแล้วบุญอีกส่วนที่ยกถวายให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะย้อนกลับมาส่งเสริมสนับสนุนให้เราเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นด้วยนะโยมนะองค์เทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆย่อมต้องการบุญกุศลเป็นพลังเอาไว้ต่อบุญแล้วก็สร้างความสุขให้มากยิ่งขึ้นทั้งสิ้นนะฮะส่วนเรื่องของการแก้บนต่างๆนั้นก็ถือว่าเป็นของที่มีความสำคัญรองลงไปนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นอามิตรบูชาที่เสริมพลังให้มากขึ้นเช่นกันสามารถทำเสริมกันได้นะโยมนะทีนี้ของบูชาที่ใช้ในการแก้บนพิจารณาจากอะไรล่ะโยมเราปฏิบัติธรรมเรารักษาศีลอุทิศบุญให้กับท่านแล้วถ้าเราอยากจะถวายของเราควรที่จะถวายอะไรล่ะของที่นำมาบูชาเพื่อแก้บนไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหวานหรือมังสวิรัตนะถือเป็นอามิตรบูชาที่สามารถกระทำได้โดยไม่เลือกแต่หลักใหญ่ใจความสำคัญอยู่ที่จิตเจตนาอันบริสุทธิ์ของผู้บูชาต้องการตอบแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นด้วยความจริงใจและต้องการแสดงความเคารพในความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์นั้นโยมเชื่อกันว่าการที่บูชาอาหารคาวหวานนั้นจะดูไปถึงนิสัยดั้งเดิมนะของเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปทำการขอพรหรือทำความเคารพซึ่งก็มีอยู่หลายระดับชั้นตั้งแต่องค์เทพชั้นสูงหากบุญบารมีถึงท่านท่านก็ย่อมอำนวยให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพราะถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นท่านได้สร้างบุญบารมีเพิ่มนะฮะส่วนในลำดับเทพชั้นรองลงมานั้นโยมในระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็จะดูว่าองค์เทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านชอบสิ่งใดบางองค์ก็นิยมเนื้อสดก็จะมีเนื้อสดบางองค์ก็นิยมไข่ก็จะมีการมีไข่ต้มไว้บูชานะหรือบางหรือแม้แต่เหล้าแดงของหวานทั้งหลายนะการที่ต้องมีอาหารคาวหวานจำนวนมากมายในการบนบานหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางแห่งก็เพราะเป็นการเตรียมพร้อมไว้แบบเผื่อเหลือเผื่อขาดเพราะว่าเราไม่อาจทราบได้ถึงนิสัยขององค์เทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มาสิงสถิตอยู่ณที่สถานที่แห่งนั้นนะฮะทีนี้มันก็เกิดคำถามขึ้นมาอีกว่าถ้าไม่ไปแก้บนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโยมคนที่บนแล้วไม่ไปแก้บนให้เทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอาตมาภาพก็ใช้วิธีการบนบ่อยนะนี่ครั้งล่าสุดที่ไปลาวเนี่ยต้องหาเวลาในการกลับไปแล้วอาจารย์ไปอธิษฐานต่อหน้าหลวงพ่อที่อยู่ในต้นโพอ่ะโยมหลวงพ่อใหญ่ที่ต้นโพพระเจ้าพระใหญ่ศรีสุมังแล้วก็ด้านบนวัดภูโยมพระที่อยู่ในปราสาทกลับมาขอให้จับโจรจับขโมยได้นะของที่มันเสียไปอย่างน้อยก็ให้มันได้คืนมาบางส่วนบ้างก็จับได้กลับมาจับได้แล้วก็ได้มาส่วนหนึ่งนะก็คือได้มา 100,000 กับ 14,000 บาทก็ได้ปัจจัยในการที่จะมาเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารจะไม่ได้เครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับก็คิดว่าจะหาโอกาสในการที่จะกลับไปอยู่นะโยมนะได้บนไว้นะอาตมาภาพไปบนหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ที่นู่นประสบผลสำเร็จเยอะนะเพราะว่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเยอะนะที่วัดอาตมาภาพก็บนเหมือนกันขอให้จับมันได้นะขอให้ได้คืนไม่ได้คืนทั้งหมดก็ได้บางส่วนนะนี่พระธาตุเจดีย์ของเรานี่โยมพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียเลยนะใต้ต้นโพนะพุทธคยา
ถานที่พุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมด้วยเป็นสะดือของโลกด้วยคิดดูชาวต่างชาติไปสวดมนต์ชาวพุทธทั่วโลกไปสวดมนต์กระหึ่มกันที่นั่นเป็นการปลุกเสกไปในตัวโยมคิดว่าจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนโยมคิดดูนะฮะแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณกุฏิตมภาพพ่อปู่แม่ย่าเหมือนกันเนี่ยโยมอยู่หน้าวังพญานาคของเราเนี่ยประทานโชคลาภให้หลายต่อหลายคนที่มาขอโชคขอลาภก็ประสบความสำเร็จนะก็มาหมุนเอาเองได้ยอมนะ นะฮะเอาละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายนะคนที่บนแล้วไม่ไปแก้บนให้เทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนกับกรณีที่เรากล่าวคำสัญญาหรือคำบนบานว่าจะทำสิ่งใดเราก็จะต้องทำให้ได้แต่หากว่าเราละเลยหรือหลงลืมไปเนี่ยก็อาจจะทำให้มีบลางเนี่ยมาบอกเหตุกับเราเป็นการกระตุ้นความทรงจำว่าเราติดค้างอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะถึงลืมไปแล้วก็ตามทียอมการพูดลอยๆลมๆแรงๆนั้นอย่าได้กระทำเป็นอันขาดเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านย่อมรู้ตลอดเวลาหากรู้ตัวว่าเราบนบานเอาไว้อะไรไว้แล้วรีบคิดดีๆว่าเมื่อเราบนได้สมหวังแล้วนี่แต่เราแก้บนหรือยังก่อนที่ลางบอกเหตุนั้นจะกลายเป็นลางร้ายหากรอให้ถึงเวลานั้นมันจะสายเกินไปนะโยมนะหากบนแล้วไม่แก้อย่างน้อยที่สุดจิตของเราก็จะตกไม่ผ่องใสบริสุทธิ์เป็นหนี้ติดตัวเหมือนกับเจ้าหนี้หรือเจ้ากรรมนายเวรคอยตามทวงขัดลาบตามให้เกิดอุปสรรคทั้งหลายตามมาเมื่อมีการแก้บนไปแล้วเรื่องราวที่ร้ายๆก็อาจจะหมดไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะหมดไปอย่างแท้จริงนะเพราะอาจจะเกิดจากการกระทำกรรมไม่ดีอื่นๆของเราในอดีตที่เคยทำไว้มันส่งผลขึ้นมาในเวลานั้นนะฮะทีนี้ล่ะมันก็มีคำถามขึ้นมาว่าถ้าเราได้บนแล้วเราจำไม่ได้เราจะแก้บนในสิ่งที่จำไม่ได้อย่างไรเรื่องของการบนนั้นโยมเป็นบนบานนะไม่ใช่บนอะไรเรื่องของการบนบานนั้นเป็นการอธิษฐานขอในสิ่งที่ตนปรารถนาจะได้เมื่อได้แล้วหากลืมหรือไม่ได้ไปแก้ก็จะกลายเป็นข้อผูกพันที่จะฉุดรั้งไม่ให้เจริญก้าวหน้าโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราได้ไปบนเอาไว้ท่านจะชี้ลางบอกเหตุให้เราทราบอย่างน้อยที่สุดคือจิตของเราจะตกลงไม่ผ่องใสเป็นหนี้กรรมที่ติดตัวเหมือนเจ้ากรรมนายเวรตามทวงหนี้นั่นแหละเจ้ากรรมนายเวรเหล่านี้โยมจะคอยขัดลาบนะทำให้อุปสรรคนานาประการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงระดับเทวดาหรือพรหมเทพเนี่ยท่านอาจจะไม่เอาความเพราะเป็นการก่อบาปกรรมขึ้นมาอีกนะแต่เราผีตีนลงตีนสารที่เป็นบริวารผู้รับเรื่องขอให้ช่วยเนี่ยจะคอยติดตามทวงหนี้ให้ที่เราเสนอไว้อย่างไม่ลดละและเมื่อมีการแก้บนแล้วหรือได้ชดใช้แล้วโยมความเดือดร้อนทั้งหลายก็อาจจะหมดไปหากยังไม่หมดก็ต้องพิจารณาเรื่องกรรมเดิมที่เราเคยทำไว้อีกทีหนึ่งหากจำไม่ได้ว่าบนอะไรไว้แก้ไขก็ตามลำดับก็คือเริ่มจากการถือศีล8เป็นเวลา3วันนะเป็นอย่างน้อยนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระฝึกสตินั่งสมาธิแผ่เมตตาเป็นการแก้ด้วยการปฏิบัติบูชาด้วยหลักนะพุทธเมื่อปฏิบัติตนรักษาศีลได้ในวันสุดท้ายก็จัดเครื่องบวงสรวงโดยมีอาหารคาวหวานน้ำตามแต่กำลังนะโดยจัดวางเครื่องเส้นเหล่านั้นไว้บนโต๊ะที่ปูด้วยผ้าขาววางไว้กลางแจ้งแล้วก็กล่าวบทชุมนุมเทวดาจากนั้นก็กล่าวอัญเชิญเทพทุกชั้นฟ้า16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เราเคยบนบานเอาไว้ทั้งสมหวังหรือผิดหวังบ้างจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีคอยมารับเครื่องบวงสรวงสักการะเหล่านี้และผลบุญจากการที่ได้ปฏิบัติธรรมนั้นขอมอบถวายแด่ท่านขอให้ท่านทั้งหลายจงรับและอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดสุดท้ายยอมจะขอพรด้วยก็ได้นะแต่ห้ามบนอีกเป็นอันขาดนะแล้วก็ปักธูปลงบนอาหารทุกอย่างโดยใช้ธูป36ดอกพยายามปักกระจายกันในอาหารแต่ละอย่างเมื่อธูปหมดดอกแล้วก็กล่าวลาท่านบัดนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอลาเครื่องบวงสรวงเหล่านี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริโภคต่อไปด้วยเถิดนี่จากนั้นก็นำกระทงใส่อาหารทุกอย่างอย่างละเล็กละน้อยนำไปตั้งไว้ที่ทางสามแพ่งเพื่อให้พูดผีเตียนลงเตียนสารแล้วเราผีพระเนจรรับประทานอาหารนั้นไปด้วยแล้วก็นำอาหารส่วนที่เหลือแจกจ่ายเป็นทานแก่ผู้อื่นต่อไปก็เป็นการ
แผ่ส่วนบุญไปถึงผู้ที่รับบนบานทุกรูปทุกนามอีกต่อด้วยส่วนตัวเราจะแบ่งอาหารเหล่านั้นกลับไปรับประทานก็เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตก็ได้นะให้เราทำแบบนี้เด้อญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายนะฮะทีนี้การบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ต้องไปยังสถานที่โดยตรงก็สามารถทำได้นะโยมนะการบนบานโดยไม่ต้องไปถึงสถานที่นั้นเราสามารถทำได้ถ้าจิตของเรามีพลังตั้งมั่นนะแล้วก็มีความแน่วแน่ซึ่งอาจจะทำได้หลายวิธีหนึ่งแหละการจุดธูปหนึ่งดอกแล้วก็อธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราให้ความเคารพให้ท่านช่วยเหลือ2ก็จุดธูป3ดอกต่อหน้ารูปเหมือนรูปจำลองหรือรูปถ่ายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น3ก็ด้วยการกำหนดจิตใจและระลึกถึงคุณความดีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้พลังบุญของท่านมาช่วยเกื้อหนุนยามที่เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ไม่ดีในชีวิตในเรื่องของการที่เรากำลังตกทุกข์ได้ยากนั้นขอให้ตั้งจิตให้มั่นคงรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันดับแรกนะฮะหลังจากนั้นก็นึกถึงบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภาวนาในใจด้วยจิตตั้งมั่นว่าพุทโธนะโมพุทธายะไปเรื่อยอย่าหยุดจนกว่าเหตุการณ์ร้ายนั้นจะคลี่คลายลงนะในส่วนเวลาที่ชีวิตเรายังเป็นปกติสุขอยู่นั้นโยมก็พึงทำการสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิให้เป็นนิดเวลาเช้าและก่อนนอนทุกวันพยายามถือศีล5อย่าให้ขาดมันสร้างบุญด้วยการทำบุญตามหลักบุญกิริยาวัตถุ10ประการนะโยมนะจะช่วยผ่อนกำหนักให้เบาลงแล้วก็เพิ่มพลังบุญที่มีให้มากขึ้นแล้วก็ช่วยมาเกื้อหนุนค้ำจุนชีวิตต่อไปนั่นเองก็ใช้วิธีนี้นะโยมนะก็หวังอย่างยิ่งนะสารธรรมที่พระอาจารย์นำมาพูดนำมาเล่าให้โยมได้ฟังทีนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้โยมได้นำไปคิดแล้วก็นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเด้อบนบานอย่างไรให้เกิดผลก็ให้ปฏิบัติตามวิธีที่พระอาจารย์บอกนั่นแหละหากเราจำไม่ได้ว่าเราบนอะไรกับที่ไหนไว้ก็ให้แก้แบบนี้การบนควรที่จะบนด้วยอะไรก็ได้บอกโยมชัดเจนละเอียดแล้วนะโยมเนาะก็หวังอย่างยิ่งว่าโยมจะได้นำไปคิดแล้วก็นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ากับการใช้ชีวิตของเรานั่นเองเนาะวันนี้ก็คงจะขอยุติการพูดธรรมเอาไว้เพียงแค่นี้แล้วแหละนะโยมเนาะขอทุกท่านทุกคนจงใจบุญเหมือนพระเวสสันดรขอได้รับพร10ประการเหมือนนางพุทธดีขอสวยรวยมั่งมีเหมือนนางวิสาขาขอมีปัญญาเหมือนพระสารีบุตรขอมีฤทธิ์เหมือนพระโมคคัลลานะขอเจริญโภคะเหมือนอนาถบิณฑิกเศรษฐีขอให้มีโชคลาภเหมือนดั่งพระศิวารีขอให้หายโรคีมั่งมีเหลือใช้ตลอดกาลละนานเทอญสาธุ